เย็นมันก็จะเร่งนะครับเร่งนิดหน่อยนะครับมันเร่งยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ปั๊บไฟมารอ5โวลต์นะครับครับสวัสดีครับ
่งนะครับบางครั้งก็เร่งบางครั้งเร่งผมก็ปิดแอร์ปิดไปเลยนะครับรอมก็ลงแสดงว่ามันมีการรั่วของเพราะว่าเซ็นเซอร์น้ำมันก็จะตรวจจับสัญญาณความร้อนจากรถจากหม้อน้ำถ้าเครื่องฮีทมันก็จะตัดสัญญาณจ่ายน้ำมันให้หนาการเครื่องพังอะไรเงี้ยครับก็มีอีกหลายสาเหตุนะครับก็เช็คไปแต่มันไม่เกี่ยวกับวาล์วฝาสูบครับถ้าวาล์วรั่วเยอะๆค้างรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเพราะว่ากำลังอัดหายจะไม่ติดแน่นอนครับสวัสดีครับ